จะเป็นการเรียกความพร้อมของทุกท่านในครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝันพร้อมแล้วคุยกับญาติโยมกันจะไหนแล้วก็ผ่อนคลายเรียบบทไปเรื่อยๆแล้วก็โยมที่เข้าไปในลานป่าตอนนี้ขาเข้าอย่าเพิ่งเข้านะโยมนะเพราะว่าขาออกอย่างนั่งอยู่แถวนี้นะโยมนั่นขวดนั่นใช่ครับครับก็ทุกปีนะครับก็จะให้ท่านพ่อสำหรับโยมที่จะเข้าลานบาทนะตอนนี้ขอสำหรับญาติโยมที่มาแล้วที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเท่าไรโดยประมาณตอนนี้พอพระเดชพระคุณทั้งสองกระดาษเดินทางขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าทุกคนคงไม่กล้าลุกเพราะลุกแล้วสถานที่ที่จะสถิตต่อไปนั้นหายากเทวดาตอนนี้นะโยมนะโยมที่อยู่ตรงถ้ำทางเข้าออกบริเวณลานพระบาทนะตอนที่ด้านในนะเจ้าหน้าที่ด้านในคอยประคองพระเดชพระคุณเลยนะเพราะว่าบางทีนั่งนานๆเจ้าหน้าที่ข้างในนะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพ่อนะกำลังกลับเข้ามายังด้านในแล้วก็คงจะหลังจากนั้นก็คงจะได้เตรียมความพร้อมของญาติโยมกันแค่คุณโยมฟังท่านที่มาทีหลังสอบถามเรื่องหนังสือสวดมนต์นะทำไมก็ต้องขอแจ้งให้ทราบนะโยมหลายคนบอกว่าหนังสือหมดไม่ถึงกับหมดโยมแต่ว่าไปอยู่ที่ญาติโยมเรียบร้อยแล้วยังมีแต่คิดว่าน่าจะหมดเหมือนกันนะก็เห็นกอกสุดท้ายตอนใกล้จะมืดนี่ไปค้นพบอยู่ที่ข้างล่างสองลังก็นำมาแจกหมดเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์ก็ไม่เป็นไรตอนนี้พระเดชพระคุณทั้งสองรูปกำลังกลับเข้ามาสู่โยมที่อยู่ด้านในตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพ่อกำลังจะเข้ามายังอาสนะด้านในแล้วนะได้เปิดทางให้นิดหนึ่งเอาสยมหาที่อยู่กันไม่ค่อยได้เหมือนกันวันนี้ลดความเย็นลงเข้าสู่ภาวะปกติสมาทานศีลก็ขอให้สมาทานศีลอีกครั้งหนึ่งโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมดคณะคุณโยมที่อยู่รอบบริเวณประตูสวรรค์ลงไปตารางนิ้วมีเทพบุตรเทพธิดาจุดติเป็นแต่ก็จะแจ้งให้โยมตามอีกครั้งหนึ่งโยมนี้ก็นั่งทำจิตใจให้ผ่องใสชื่นใจที่วันนี้เรารอคอยกันมาหลายวันขึ้นมาล่วงหน้ากันหลายคนหลายท่านทีเดียวเราก็ไปเดาดูตรงไหนน้องหัวฮะแล้วก็ทำใจร่มร่มนั่งก่อนนะครับท่านผู้ว่าก่อนนะครับไปมานะครับนี่ก็จะได้ถวายไปให้กับท่านประธานแล้วผมก็ถวายยาวเลยทั้งหมดให้คนถ่ายรูปทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกตัวนะครับโอ้
ยังมาไม่เต็มก็ต้องอาศัยบาสิกาคือว่าก็หนีลงไปได้ยังไงตั้งหลายเขาไม่รู้ไม่รู้อาชีพหน้าท่าไหนเลยเพราะบางคนบางทีไม่เคยมาพอมาเจอก็กลับเลยผมไม่เอาแล้วตอนมาก็หน้าแดงและแรงดีพอขึ้นมือถึงมาถึงตรงนี้โมทนาคุณด้วยนะครับคนที่เดินกินปุ๋ยไปหันมาปั๊บต้องว่าพระตีกองร้องเป่าเป่าอุ่นจิ้มมันดังยังหลายคนนะวันนี้มีโยมอายุ92คุณแม่มาจากต่างจังหวัดอายุ92อย่าไปคุยกับน้องๆไอ้ที่ท้อแท้ท้อแท้อายุยังไม่เท่าไหร่เลยยังเป็นตัวแก่ชุดของหลวงพ่อเขียนหรือท่านพ่อเขียนนะพระราชตินนาก็คือท่านจากท่านพ่อเป็นท่านปู่ละมาด่าๆเดี๋ยวจะได้คู่กันวาสุวาสิกาเพราะว่าครั้งแรกเราอยากโยมคนเนี้ย300คนนะที่อยู่ครั้งคืนคนยังไม่เคยเห็นกบจำศีลได้ขึ้นมาบนเขาได้เห็นแต่ต้องตอนค่ำคืนนะตอนเขาดับเครื่องแล้วเนี่ยเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยจนเปลี่ยนแปลงมาตรงเนี้ยพ่อได้ปรับปรุงแปลกมากบางคนก็เตรียมกดเตรียมบุ้งเตรียมหมอนมาแต่พอมาถึงเวลาแล้วบุ้งหมอนบุ้งตัวเองตัวรถสบายก็อยากขายมันเลยเออเป็นอันถึงอันเดียวกันโยมฝากมือหมายฟังไว้ละจะให้เดินจะหาเหรอบอกปามเรียกใครดูตรงนู้นนี่นะเขาปักมือเรียกที่รู้ๆคือที่โรงเรียนอยู่ประมาณนี้แต่ไอ้ที่ไม่ลงน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนเหอะ